วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ใครได้รับรางวัลนี้นะคะก็รู้สึกว่าภูมิใจค่ะกับแบรนด์เล็กๆของเรานะคะที่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะวันนี้เป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยแบรนด์ของไผ่นะคะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับสกินแคร์ค่ะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกครีมบำรุงผิวนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็มีการที่จะสรรหาอย่างอื่นเนี่ยที่มาขายมากขึ้นก็อย่างจะเป็นพวกเครื่องผักครีม IPL ต่างๆนะคะเราก็จะมีหลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วโดยส่วนตัวเราคิดว่าเราได้รับรางวัลในครั้งนี้เพราะอะไรคะหลักๆเลยนะคะคือคุณภาพค่ะเพราะว่าสินค้าของไผ่แทบทุกตัวเลยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราเน้นเรื่องสารสกัดค่ะที่จะต้องเต็มแม็กทุกกระปุกค่ะและที่สำคัญนะคะสินค้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวคอลลาเจนสดนะคะผสมเม็ดบีบมะเขือเทศญี่ปุ่นคือคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยบำรุงผิวหน้าได้ดีแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากๆเพราะว่าไม่ทำให้เหนียวเนินหนาไม่ผดไม่ผื่นไม่สิวนะคะก็ตอนนี้ก็คือถือว่าฮอตมากๆเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่ตอบรับสำหรับผู้ใช้มากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราอะค่ะทำให้ลูกค้าที่ใช้ไปเนี่ยชอบมากค่ะใช้ช่องทางการตลาดยังไงบ้างคะช่องทางการตลาดหลักๆเลยเพื่อจะขายออนไลน์ค่ะแต่ก็จะมีตัวแทนนะคะที่เอาไปขายเหมือนกันแล้วก็อย่างหนึ่งตัวแทนของไผ่เนี่ยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยมาจากคนที่ใช้จริงนะคะไม่ใช่แบบว่าแม่ค้าทั่วไปที่แบบว่าจะมารับไปขายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาไปลองใช้แล้วชอบก็จะเอาสินค้าไปขายค่ะเห็นบอกว่าจะมีการต่อยอดในแบรนด์นี้จะแตกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะคือหลักๆอ่ะคือทุกๆปีนะคะไผ่จะมีการเดินทางไปดูงานคอสโมพอมที่ประเทศฮ่องกงค่ะพอเราไปดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกานะคะหรือว่าจะเป็นฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็วางแผนว่าเราที่จะนำเข้าสินค้านะคะจากต่างประเทศเข้ามาเป็นแบรนด์ของเราด้วยค่ะแล้วมีดิวพวกประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เล็งๆอยู่ค่ะว่าจะไปประเทศเพื่อนบ้านพวก AEC นะคะก็กำลังคุยกันอยู่ค่ะมองตลาดกับต่างประเทศยังไงบ้างกับแบรนด์ไผ่มองทุกอย่างเป็นโอกาสค่ะเพราะไผ่ถือว่าทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันคือโอกาสเราสามารถที่จะเอาธุรกิจของเราเนี่ยต่อยอดได้ทุกๆอย่างอยู่แล้วค่ะขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเปิดโอกาสให้หรือเปล่าแล้วอยากจะพูดอะไรถึงตัวแทนหน่อยไหมคะเพราะว่าพอสินค้าปังตัวแทนก็ปังอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วอยากขอบคุณตัวแทนมากๆนะคะอย่างตัวแทนเนี่ยคือเหนียวแน่นมาอยู่กันมาหลายปีแล้วนะคะเราไม่ได้อยู่กันเป็นธุรกิจแต่เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องค่ะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันปรึกษาได้แม้กระทั่งปัญหาชีวิตเราก็ยังคุยกันได้ค่ะต้องขอบคุณตัวแทนฝากไปแล้วกันนะคะฝากถึงแบรนด์ฝากถึงใครที่ยังอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแบรนด์นี้ค่ะค่ะก็อยากฝากถึงคนที่กำลังดูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจออนไลน์หรืออยากจะมาเป็นตัวแทนนะคะทางเราก็ยินดีที่จะเปิดรับตัวแทนทุกๆท่านนะคะแล้วก็ทุกๆคนค่ะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ได้รับใบจดแจ้งหรือว่าอย.นะคะจากกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่าปลอดภัยค่ะ